อบกันเราอ่ะมั่นใจไหมหมดยกงานน้องใหญ่เป็นไงมั่นใจนะได้ลูกไหนก็ไปคิดว่าเราน่าจะผ่านใครไปนะได้ลูกไหนที่เราคิดว่าเราน่าจะผ่านเอาเข่าครับเตะมาได้เตะได้คิดๆผลออกมาแบบนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกพอใจไหมไม่พอใจไม่พอใจต้องชนะเลยใช่ไหมถึงจะพอใจนะถ้าชนะก็พอใจต้องชนะเลยอะไรนะทำไมทำไมนะโดนนับโดนอะไรครับโดนจอกอ่ะจำไม่ได้เลยจำไม่ได้โดนเต็มๆครับโดนจอกหลังเลยอ่ะถ้ายกสองก็จะได้นับนะเขาหล่นไปทำไมนับจังหวะนั้นที่เขาล่วงลงไปเราทำอะไรเขาอ่ะอะไรนะจอกจอกที่เราจักสองไปเราคิดว่าควรนับไหมนะครับเราคิดว่าควรนำไปจังหวะนั้นที่เราเวียงหมัดโดนเขาหายหลังเนี่ยยกสองเหรอจำไม่ได้จำไม่ได้ทีท้ายเนี่ยฝ่าย FC เนี่ยฝ่าย FC แฟนมวยชื่อที่ตามเลยครับขอโทษด้วย FC นะวันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ว่าจะซ้อมหนักครับเอาไหมโอเคพยายามเต็มที่แล้วเพื่อชนะเนาะแต่ก็ไม่ผ่านแค่เสมอนะครับมีโอกาสอยากขออีกรอบนึงไหมอยากมีภาคสองไหมอยากนะพิกัดไหนพิกัดเลยแต่คู่ชกคู่ชกก็บอกเขาเสียเปรียบมวยนะเขาดาวเอกมันเวทเล็กกว่า130น่าจะ130ทำได้ไหม30ได้เอาได้อาจจะว่าการเตือนได้ครับไม่ต้องฉีกคู่เลยเตือนกันเลยดีกว่าไปได้โอเคครับสุดท้ายนี่ฝากเอฟซีกันหน่อยครับผมขอบคุณมากครับเนี่ยลูกเขยชาวสุราษฎร์ธานีเลยครับโอเคเลย